สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเรามีปัญหาให้ต้องแก้กันหลายเรื่องครับทั้งมิติของประชากรเรื่องของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นรายได้ของประชากรสุขภาพของคนรวมถึงเรื่องอื่นๆซึ่งเวลารัฐจะออกนโยบายในการแก้ปัญหาเขาใช้อะไรมาอ้างอิงเขาจะใช้ข้อมูลทางสถิติครับคือข้อมูลที่ไปสำรวจประชากรว่ารายได้เท่าไหร่ขาดแคลนอะไรเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลนี้ภาครัฐตั้งแต่นายกครม.รวมถึงกระทรวงต่างๆก็จะใช้ข้อมูลเนี้ยไปทำงบประมาณไปตั้งเรื่องแล้วจัดทำนโยบายไปแก้ปัญหาฉะนั้นข้อมูลสถิติที่เราให้จึงสำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราเชิญทางสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเพราะว่าเขาอธิบายให้ฟังครับว่ามีประชาชนจำนวนมากเห็นความสำคัญแล้วให้ข้อมูลจริงๆตรงไปตรงมาตามที่เจ้าหน้าที่ไปสอบถามเขาก็จะข้อมูลเราเนี่ยไปแก้ปัญหาให้เราแต่บางส่วนเกิดกังวลใจบอกเอ๊ะให้ข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวจะโดนภาษีย้อนหลังไหมหรือให้ข้อมูลไปแล้วจะมีการเก็บเงินเราเพิ่มไหมค่าน้ำค่าไฟอะไรเป็นต้นเลยให้ข้อมูลเป็นเท็จพอข้อมูลมันไม่ตรงออกนโยบายแก้ปัญหามันก็ไม่ตรงมันก็เลยตกกับเราฮะเพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ตรงเราเชิญทางสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่คุณผู้ชมให้มาที่ผ่านมาเนี่ยไปใช้อะไรบ้างแล้วเกิดประโยชน์อะไรมาบ้างอนาคตจะทำอะไรต่อนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่กับผมนะครับผอ.พุทธชงโนทไทยสงครับสวัสดีครับผอ.ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านวันนี้ผอ.พุทธพงศ์นะคะก็มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะมีหลายเรื่องที่ผอ.จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะอย่างที่คุณทิสารบอกว่าเวลาภาครัฐเข้าไปสำรวจไปสัมมโนท่านผู้ชมเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่างบประมาณต่างๆมันจะได้คืนมาที่เราถ้าเราให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปเนี่ยบางท่านกลัวแต่เรื่องเขาจะมาเก็บภาษีจริงๆไม่ใช่นะคะประโยชน์มันจะได้คืนกับพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะคะมีทีมงานจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดที่มีการรวมเอาหลายหน่วยงานคือกระทรวง ICT เก่าอ่ะนะคะมาทำงานกันนะคะเดี๋ยวให้ท่านได้ฉายภาพให้ท่านชมเห็นเพราะว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 นะคะมีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรมาคุยกัน022488254-9ทีมงานของผอ.พุทธพงศ์มารับโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ผ่าน Facebook Live ได้เช่นเดียวกันค่ะผอ.ขาเวลาคือเป็นคนที่แบบว่าเวลาเรียนสมัยก่อนนะคะเรียนสแตทปุ๊บเนี่ยสถิติโอ้ยไม่สนุกเลยตัวเลขมันไม่เห็นจะมีความสุขเลยแล้วมันก็จะมีภาษาแปลกๆสำรวจบ้างสำรวจความคิดเห็นสัมมโนประชากรบ้างไอ้คำว่าสำรวจกับสัมมโนมันมีความแตกต่างกันไหมคะมันเป็นวิธีการที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติต้องทำใช่ไหมคะใช่ครับก็สำนักงานสถิติแห่งชาติเราก็มีหน้าที่อยู่อยากจะสรุปสัก3ด้านแล้วกันจริงๆถ้าตามกฎหมายเนี่ย11ข้อแต่ใน3ด้านเนี่ยก็ทำตั้งแต่การผลิตข้อมูลอย่างหนึ่งที่ท่านได้สอบถามเมื่อสักครู่นะครับก็คือการผลิตข้อมูลเนี่ยเราจะทำโดยการสำรวจหรือสัมมโนนะสำรวจนี่เป็นการจัดเก็บที่เลือกตัวอย่างขึ้นมานะครับให้ครอบคลุมเหมือนสำรวจความคิดเห็นอะไรเงี้ยสำรวจความคิดเห็นนะฮะสำรวจรายได้สำรวจรายจ่ายนะฮะจะเป็นการเลือกตัวอย่างขึ้นมาไม่ได้สำรวจทุกคนนะฮะแต่ถ้าเป็นการสัมมโนซึ่งสำนักงานสถิติชาติเราก็ยังมีการสัมมโนอยู่หลายๆโครงการด้วยกันนะฮะซึ่งจะต้องไปจัดเก็บทุกหน่วยทุกตัวทุกคนทุกบ้านทุกหลังสัมมโนที่คุ้นก็คือสัมมโนประชากรและเคหะสัมมโนอุตสาหกรรมสัมมโนเกษตรเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเกษตรทุกคนสัมมโนธุรกิจอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแต่ว่าสัมมโนเนี่ยเนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณที่สูงก็จะมีรอบการทำงานซึ่งเราจะทำงานให้สอดคล้องกับทาง UN หรือนานาชาติที่ทำกันอย่างสัมมโนประชากรเนี่ยทำทุก10ปีล่าสุดเราทำเมื่อปีพ.ศ.2553นะครับในปีต่อไปคือในปีพ.ศ.2563สำนักงานสถิติชาติจะต้องมีการสัมมโนประชากรและเคหะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเกิดเวลาไปสำรวจหรือสัมมโนเนี่ยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนอุ๊ยฉันกลัวจังเลยฉันบอกอะไรไปรายได้รายจ่ายฉันนะธุรกิจฉันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเก็บภาษีมันจะมีผลอะไรไหมคะที่เขาถ้าเขาให้ข้อมูลแบบไม่ถูกต้องไม่แม่นยำไม่ตรงพอดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรกับประชาชนคืนมาไหมคะตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้จากการสำรวจหรือสัมมโนก็ดีเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ทางสำนักงานแห่งชาติเนี่ยจะมีการนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะกำหนดนโยบายหรือออกมาตรการต่างๆรวมถึงการจัดสรรงบประมาณได้ตรงกับความต้องการแต่ถ้าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้การวิเคราะห์หรือการเสนอแนะนโยบายเนี่ยเรามีข้อผิดพลาดไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะอย่างเรียนว่าก็ในการสำรวจหรือสัมมโนทุกครั้งเนี่ยอยากให้ข้อมูลที่เป็นอันข้อเท็จจริงมียกตัวอย่างอะไรไหมคะที่เห็นเด่นชัดอะค่ะจากการสำรวจมาเนี่ยเราก็จะเสนอเป็นนโยบายอย่างเรื่องของพฤติกรรมแม่และเด็กละกันนะฮะเรามีการสำรวจมาก็จะเสนอนโยบายว่าเด็กในกลุ่มจังหวัดชายขอบหรือจังหวัดที่ยากจนเนี่ยจะต้องส่งเสริมในเรื่องของการดูแลตั้งแต่การให้นมตั้งแต่การให้เกลือเอโวดีนนะครับตั้งแต่เรื่องการดูแลเรื่องไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวในงานที่เกี่ยวข้องก็จะออกมาตรการอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปออกเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมเกลือเอโวดีนเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราสำรวจกันมาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาผมลงลึกขึ้นนิดนึงคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วบางท่านกังวลบอกเวลาสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเก็บบอกรายได้ครอบครัวคุณเท่าไหร่รายได้เสร็จใช้น้ำปีหนึ่งเนี่ยกี่คิวใช้ไฟไปเท่าไหร่บางคนกังวลใจเฮ้ยเขาจะมาย้อนหลังค่าไฟแล้ววะเนี่ยหรือเขาจะมาย้อนหลังภาษีเราหรือเปล่าครับกอกตัวเลขตรงไปตรงมาเดี๋ยวโดนแน่นอนเดี๋ยวราชการก็เจอกันเขาเอาไปเราซวยแน่ครับมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมท่านผอ.ว่าสมมตินะฮะเจ้าหน้าที่มาเก็บเสร็จปุ๊บชื่อนี้บ้านเลขที่นี้ให้ข้อมูลตามนี้รายได้ปีเท่านี้มีกี่คนมีลูกเท่าไหร่เติร์ดเสร็จปุ๊บแล้วข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยสรรพากรมันจะมาเอาคือมันจะบอกอ้าวที่คุณแจ้งมากับที่นั่นมันไม่ตรงกันนี่ครับมันมีข้อมูลคุ้มครองไหมฮะตรงนี้ชัดเจนครับว่ามันมีกฎหมายอะไรกฎหมายกฎหมายอย่างน้อยพระราชบัญญัติสถิติปีพ.ศ.250เนี่ยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราเปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็เป็นข้อตกลงของนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสถิติอาเซียนสถิติโลกหรือของยุโรปก็ดีในการเปิดเผยเนี่ยตรงนี้เราทำไม่ได้นะครับเป็นรายบุคคลมีกฎหมายปกป้องกฎหมายปกป้องอยู่แล้วนะครับคือเช่นสมมตินะฮะวันดีคืนดีมีนักการเมืองคนจะเล่นงานไอ้คนเนี้ยไอ้บ้านเนี้ยสมมตินะฮะเป็นศัตรูกันใช่ครับขอสถิติมาดูในไอ้บ้านนี้มันมีลูกกี่คนมีลูกหลานเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ถ้าเขามาขอนี่ผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายครับสำนักงานสถิติก็ให้ไม่ได้เจ้าที่ที่ให้ไปก็ผิดกฎหมายด้วยมีโทษอาญาแล้วใช่ครับให้ไม่ได้กฎหมายไม่ให้ทำใช่ครับเป็นเรื่องบุคคลส่วนตัวคล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับข้อมูลประวัติไปตรวจโรงพยาบาลใช่ครับอันนี้ประวัติผู้ป่วยอย่างนี้ใช่ไหมคุณไม่บอกไม่ได้แต่ข้อมูลจะเป็นภาพรวมประเทศครับใช่ไหมฮะใครรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่อะไรเป็นต้นใช่ครับฉะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปสัมมโนหรือสำรวจเนี่ยให้ข้อมูลตรงๆไปเลยไม่ต้องไปกลัวเพราะเขาปกป้องและเป็นความลับเป็นความลับครับถูกไหมฮะตามกฎหมายใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้เมื่อกี้เรายกกรณีที่เราไปสำรวจแล้วออกนโยบายมานอกจากเรื่องของแม่และเด็กแล้วเนี่ยครับมีเรื่องอะไรอีกที่เราเอาข้อมูลที่ประชาชนเขากรอกแบบสอบถามสำรวจตามความเป็นจริงแล้วรัฐไปเห็นว่าโอ้ยเรื่องนี้เป็นปัญหาต้องแก้จัดงบลงไปให้ออกนโยบายมาแก้มีอะไรฮะเช่นอย่างเช่นเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นต้นนะครับอย่างพฤติกรรมการเดิมทีก่อนที่รัฐจะออกนโยบายเช่นส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายลดทานอาหารที่เป็นไขมันสูงหรือเค็มจัดก็เป็นจากผลจากการสำรวจในรอบหลายปีที่ผ่านมาว่าไปสำรวจมาอย่างนี้คนไทยเราเริ่มทานอาหารที่เป็นสำเร็จรูปมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทานอาหารที่มีไขมันสูงมากยิ่งขึ้นหวานมันเค็มนะฮะก็นี่ก็รัฐบาลก็ออกเป็นนโยบายกระตุ้นรณรงค์มาช่วยกันส่งเสริมตรงนี้ผลการสำรวจล่าสุดก็คนทานอาหาร3มื้อเนี่ยมากขึ้นเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ว่าคนเราเริ่มแสดงว่านโยบายที่รัฐออกไปเนี่ยตรงจุดนะฮะเพราะมาจากการที่เรากรอกแบบสอบถามตรงๆใช่ครับเรากินหวานกินมันกินเค็มเลยเป็นเบาหวานเยอะเป็นโรคไต8ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใช่ครับแล้วเราก็มีโรคหัวใจหลอดเลือดเต็มเลยครับเขาก็เลยไปออกนโยบายมาเพื่อแก้ตรงนี้ใช่ครับแต่ยังไม่พอยังมีอีกเรื่องนึงที่ท่านชายหลายคนที่มีครอบครัวแล้วดีใจคือเขาอนุมัติให้ชายลาคลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเป็นการสำรวจโครงการเด็กและสตรีเด็กและสตรีที่เราร่วมมือกับทางยูนิเซฟสำนักงานแห่งชาติเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยูนิเซฟมาช่วยกันสำรวจเราสำรวจมาเป็นทุกรอบ5ปีนะฮะแต่จะปรับมาเป็นทุกรอบ3ปีก็คือสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดจนถึง5ขวบเนี่ยจะต้องมีการดูแลตั้งแต่การให้วัคซีนที่ถูกต้องใน6เดือนแรกจะต้องดื่มนมแม่มีการรณรงค์ตรงนั้นให้เกลือแร่มีการพฤติกรรมในการดูแลมีกิจกรรม
การเลี้ยงดูการเล่นเกมร่วมกันการทำกิจกรรมดูแลในครอบครัวก็เป็นข้อเสนอจากสำนักงานที่จะเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าผู้ชายเนี่ยไม่ใช่พอผู้หญิงคลอดลูกแล้วผู้ชายก็ไปทำงานก็ต้องกลับมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยใช่ครับก็เลยเสนอไปยังที่ไหนนะฮะกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ล่าสุดนี้เขาออกอะไรมานะฮะก็ออกให้ผู้ชายสามารถที่จะลาคลอดเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยอันนี้ก็เป็นให้เวลาเท่าไหร่ฮะผมไม่แน่ใจว่า30วันในการหมายความว่าไงสมมติผมมีลูกสมมตินะฮะมีลูกเพิ่งคลอดผมอุ๊ยภรรยาดูไม่ไหวผมต้องไปช่วยดูผมยังได้เงินเดือนไหมถ้าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนได้เงินเดือนด้วยครับอ๋อเอกชนก็ต้องให้เงินเดือนผมเพราะว่ามีมาตรการตรงนี้ออกมามาตรการออกใหม่ออกมาซึ่งมาจากการสำรวจนั่นเองใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับงั้นเมื่อก่อนผู้ชายก็ผู้หญิงก็ดูอยู่คนเดียวใช่ครับโหเหนื่อย นี่คือข้อมูลสถิติที่ยังไม่ใช่แค่นี้มีอีกหลายเรื่องเลยที่ออกเป็นนโยบายแล้วไปแก้มาท้ายสุดมันกลับมาบ้านเราเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมว่าที่เขาไปทำอะไรแล้วมาแก้ปัญหาจริงๆกับเราครับครู่เดียวครับเอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับภารกิจของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะคุ้นเคยนะคะในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นบ้างการสัมมโนประชากรนะคะก็ชัดเจนไปแล้วนะคะแต่ภารกิจหลักหนึ่งก็คือตอนนี้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่ละกระทรวงเขาก็จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเขาทางโน้นทางนี้มีการลงทะเบียนโน่นนี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติคือการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของ20กระทรวง200กรมเข้าไว้ด้วยกันอันนี้คือเป็นคำสั่งท่านนายกเหรอคะครับก็เมื่อสักครู่ผมพูดถึงภารกิจในเรื่องของการผลิตจริงๆเรามีภารกิจอีก2เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องการวางระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศนะครับการวางระบบสถิติคือทำยังไงที่ทั้ง20กระทรวง200กรมเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถที่จะนำข้อมูลนั้นมาเชื่อมโยงกันได้ในการเชื่อมโยงเนี่ยจะทำให้เรามีการมีข้อมูลที่จำนวนมากสามารถที่จะมาวิเคราะห์หรือกำหนดนโยบายได้นะครับออกเป็นนโยบายออกเป็นแผนงานโครงการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนโดยตรงอันนี้เป็นอันที่2ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานแห่งชาติเราจะต้องไปช่วยให้กับทั้ง20กระทรวงกับ200กรมในการที่จะทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็สามารถมีหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับที่เป็นภารกิจอันที่2 ส่วนภารกิจอันที่3ก็คือการให้บริการข้อมูลสถิติสารสนเทศตรงนี้ก็หน่วยงานเราก็จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอย่างน้อยก็จะมี data กลางหรือรายการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลางของทุกภาคส่วนราชการที่เอกชนมาใช้ด้วยเอกชนสามารถที่จะมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนหรือประชาชนเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันนะฮะผมย้อนมานิดนึงตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้สูงอายุอย่างต่ำก็10ล้านคนปัญหาที่คนกังวลใจคือผู้สูงอายุพออายุเพิ่มไม่มีเงินใช้อ่ะเพราะว่าเกษียณมาใช่ไหมฮะบางคนออกจากเอกชนมาถ้าเป็นรัฐหรืออะไรก็ยังมีสวัสดิการอยู่ทำไงอ่ะอันนี้มีสำรวจไหมฮะว่าอนาคตจะไปออกแบบนโยบายเพื่อไปช่วยให้ผู้สูงอายุขอมีรายได้ขึ้นเนี่ยหรือมีงานทำเนี่ยเราทำอะไรฮะผมพูดถึงเรื่องของการสำรวจแรงงานก่อนนะแต่ว่าแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบแรงงานในระบบตอนนี้ประเทศไทยเรามีอัตราการว่างงานเนี่ยค่อนข้างต่ำแทบจะต่ำที่สุดในโลกนะฮะแสดงว่าคนมีงานทำส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของแรงงานคนไทยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าระดับคำว่าต่ำกว่าระดับหมายถึงว่าพุทธการศึกษาปริญญาเอกแต่มาทำงานปริญญาตรีปริญญาโทอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือทำงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถแล้วก็อันที่สามคือทำงานไม่ครบชั่วโมงตามมาตรฐานนานาชาติหรือ UN ที่เขากำหนด คือใน1สัปดาห์เนี่ยทำงานอย่างน้อย35ชั่วโมงนะฮะ35ชั่วโมงแต่คนไทยเนี่ยเราจะมีแรงงานที่เราไม่ได้นับเช่นรายงานนอกฤดูพอพ้นฤดูเกษตรฤดูทำนาก็จะว่างงานตรงนี้ก็ทำให้เราไม่ได้นับรวมพอไม่ได้นับรวมเนี่ยทำให้อัตราแรงงานเราเนี่ยค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับทางยุโรปทางประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดีนะครับเราจะมีค่อนข้างต่ำแต่ยังแรงงานค่อนข้างต่ำหมายความว่าไงเป็นภาษาชาวบ้านก็คือหมายถึงว่ามีจำนวนแรงงานที่คนว่างงานไม่มากคนว่างงานน้อยคือคนส่วนใหญ่มีงานทำถูกต้องครับความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้พอสำรวจออกมาแล้วยังไงฮะอนาคตเราต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าแนวโน้มอัตราการว่างงานเริ่มมากขึ้นเพราะว่างงานเนี่ยเราจะหมายรวมถึง
นักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุแล้วประเทศไทยเราแนวโน้มว่าจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นภาระให้กับคนวัยทำงานนะเป็นภาระคนวัยทำงานคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็จะต้องรับภาระผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานเขาต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช่ครับรวมถึงบางทีต้องจ่ายภาษีใช่ครับเพื่อเอาไปดูแลใช่ไหมครับฉะนั้นข้อมูลนี้จึงสำรวจมาแล้วอนาคตรัฐต้องไปออกนโยบายอะไรฮะนโยบายที่จะทำยังไงที่ให้วัยผู้เกษียณอายุหรือพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยมีมาตรการส่งเสริมในการที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีมาทำงานอาจจะเป็นทำงานที่ไม่ใช้แรงงานหนักหรือทำงานที่ช่วยในการไปเป็นที่ปรึกษาครับหรือในงานที่ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนก็ทำงานที่เบาๆเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องรัฐจะไปกระตุ้นก็คือมันจะคล้ายนิวซีแลนด์ใช่ครับนิวซีแลนด์จะให้ผู้สูงอายุเป็นแคชเชียร์ตามห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานเบาๆแล้วเขาก็แฮปปี้ที่ได้ออกมาทำด้วยแล้วมันจะเชื่อมโยงด้วยไหมคะที่ว่าคนไทยวัยหนุ่มสาวแต่งงานหรือว่าไม่แต่งงานก็ตามแต่มีลูกน้อยลงมันก็มีผลกับเรื่องของโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เรามีเยอะตอนนี้แต่ไม่มีนักศึกษาไปเรียนเพราะว่าคนวัยเด็กวัยเยาวชนมันน้อยลงครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะมีแนวโน้มจากผลจากข้อมูลสถิติในการสำรวจประชากรที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเราการสัมมโนประชากรเนี่ยทำทุก10ปีนะฮะเราจะมีการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทุกรอบ5ปีด้วยเพราะว่าการเกิดการตายการอยู่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยเริ่มคนที่เกิดมาเริ่มจำนวนเริ่มลดลงพ่อแม่คนเกิดใหม่แต่งงานกันแล้วนะมีลูกกี่คนฮะเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเนี่ย1กว่าๆเองฮะไม่ถึง2คน1คนนิดๆครับ1คนนิดๆสมัยก่อนเท่าไหร่ฮะประมาณ2ถึง3คนอ๋อพ่อแม่แต่งงานสามีภรรยาแต่งงานจะมีลูก 2-3 คนเดี๋ยวนี้1กว่าใช่ครับโอ้โหนี่เราไล่สิงคโปร์นี่เค้าเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เค้าแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะประชากรใหม่เขาไม่มีเขากุ้มใจมากว่าประเทศเขาจะไม่มีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานบ้านเราถ้าออกพอเราสำรวจข้อมูลออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยต้องไปหานโยบายมาแก้ใช่ครับเมื่อกี้ท่านผอ.ยกตัวอย่างผู้สูงอายุต่อไปยังไงฮะครม.ต้องออกมติหรือมีระเบียบว่าต้องจ้างผู้สูงอายุแล้วนะครับมีไหมฮะอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็ล่าสุดทางรัฐบาลก็มีมาตรการที่จะกระตุ้นให้ผู้พ้นจากวัยเกษียณแล้วเนี่ยมาทำงานมากยิ่งขึ้นหรือในอนาคตทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาจจะมีมาตรการที่จะขยายวันเกษียณอายุราชการเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็น60อาจจะเป็น65ครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ของทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนคนที่เกษียณตอนนี้ไปแล้วว่างงานรายได้ไม่มีรัฐก็อาจจะมีนโยบายที่จ้างผู้สูงอายุเพิ่มใช่ครับในงานซึ่งเขาทำไหวใช่ครับก็จะไม่เป็นภาระต่อสังคมดังนั้นข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราให้ผิดพลาดไปหรือไม่ให้ตัวเลขมันก็จะเพี้ยนหมดเลยถูกต้องครับข้อมูลรัฐออกนโยบายมันไม่ใช่เนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมครับนี่เรื่องสำคัญใช่ครับข้อมูลต้องตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญก็คือเวลาเราจะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยจะเข้าไปที่ไหนนะคะเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะเรื่องไทยสแตทใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายช่วงนี้พักกันสักครู่กันค่ะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นุ่นพาคุณผู้ชมมาที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการปลูกพืชงานปศุสัตว์หรือแม้กระทั่งพลังงานทดแทนพลังงานจากธรรมชาติอย่างเช่นกังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าอาจจะพบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยในต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทยนะคะด้วยปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของแรงลมนั่นเองค่ะในประเทศทางยุโรปมีกระแสลมที่ค่อนข้างแรงกว่าในประเทศไทยใบพัดจึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับกระแสลมแรงเมื่อเรานำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ใบพัดก็เลยไม่ค่อยหมุนเรียกได้ว่าใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเรื่องของพลังงานจากธรรมชาติอันเป็นแนวทางหลักของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริแห่งนี้
เน้นย้ำเพื่อการเรียนรู้การนำพลังงานสะอาดจากธรรมชาติมาใช้ซึ่งในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทางศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำซึ่งเหมาะกับความแรงของลมในประเทศไทยขึ้นโดยเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในปี2554และผลิตออกมาทดลองใช้ครั้งแรกเป็นจำนวน10ต้นโดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศกว่า 80% และนำเข้าเพียงเจเนเรเตอร์เท่านั้นค่ะต่อมาพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเพิ่มอีก10ต้นรวมทั้งสิ้น20ต้นในโครงการโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็เพียงพอที่จะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากกังหันลมที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือด้านหลังเลยค่ะแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยนะคะใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยละค่ะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าชมและเรียนรู้เรื่องราวของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีก็สามารถติดต่อทางโครงการได้โดยตรงเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาฝากให้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสำรวจนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะหมายถึงว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำงานของเราทั้งสำรวจแล้วก็สัมมโนเนี่ยมีผลกระทบคืนมากับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลด้วยแต่สิ่งหนึ่งก็คือการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติเห็นบอกว่ามีโมบายแอปพลิเคชันชื่อไทยสแตทขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะเข้าถึงได้ยังไงแล้วให้ประโยชน์อะไรบ้างคะในช่องทางในการที่จะให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจริงๆมีหลายช่องทางนะครับตั้งแต่เว็บไซต์อีเมลแล้วก็จะเป็นในรูปของเอกสาร CD ก็ตามแต่ว่าในปีนี้เนื่องจากเราอยู่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในไทยสแตทเนี่ยทางสำนักงานเสียงชาติเนี่ยจะเปิดให้บริการภายในเดือนมกราคมอันนี้เป็นบรรยากาศแถลงข่าวการเปิดตัวพ.ศ. 2561นี้เป็นต้นไปใช้ในระบบเลยฮะแอปนี้ Android ก่อนนะฮะในเดือนมกรานี้นะฮะก็เป็น Android iOS นี่ค่อยตามมาทีหลังประมาณสักไม่เกินกลางเดือนไอ้กลางปี61นะฮะจะเปิดตัวอีกครั้งสำรวจแล้วว่าคนใช้ Android เยอะกว่ามั้ยคะถึงได้ทำใช่ครับ Android ต้องประมาณ 70-80% โอเค 70-80% คนใช้ฟูงก็ตังเยอะไงก็รอแป๊บนึงแล้วกันครับ Android แล้วทำอะไรได้บ้างข้อมูลนี้พอโหลดในแอปแล้วผมดูอะไรบ้างถ้าผมมาดูเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด6เมนูด้วยกันในเมนูที่1ที่เรียกว่าข้อมูลสำคัญเนี่ยข้อมูลสำคัญเนี่ยถ้าท่านเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลทั้ง21สาขาคือคำว่า21สาขานี่หมายถึงว่าทั้ง20กระทรวงที่เรามีข้อมูลยกตัวอย่างเช่นข้อมูลประชากรข้อมูลพลังงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมข้อมูลแรงงานมีทั้งหมดนะฮะซึ่งในการนำเสนอเนี่ยสำนักงานเสียงชาติก็ให้ผู้รับบริการเราเนี่ยหรือลูกค้าเราเนี่ยให้เข้าถึงง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปของเทครูปของที่เป็นภาพกราฟกราฟวงกลมเป็นรายเรคคอร์ดนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลอันที่1ซึ่งจะรวมทั้ง20กระทรวงนะครับอันที่2เป็นเรื่องของข้อมูลรายจังหวัดเข้าไปดูเราก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดที่เราสนใจได้เช่นกทมนนทบุรีหรือจังหวัดอื่นๆก็ตามเนี่ยเราก็จะดูตั้งแต่มีประชากรเท่าไหร่เป็นหญิงเท่าไหร่พื้นที่ขนาดไหนพื้นที่ขนาดไหนมีแรงงานอย่างเท่าไหร่บ้างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยเป็นอย่างไรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีข้อมูลด้วยนะครับโอ้ยอย่างนี้คุณผู้ชมทำค้าขายนี่เช็คได้เลยนะเนี่ยครับก็ตรวจสอบสมมตินะอยากจะบุกตลาดจังหวัดนี้เราขายโปรดักต์รองเท้าแบรนด์นึงเฮ้ยรายได้จังหวัดนี้โดยเฉลี่ยสูงนี่ครับน่าจะมีกำลังซื้อใช่ไหมครับเป็นข้อมูลทำธุรกิจได้เลยถูกต้องครับอันนี้ฟรีฮะเขาสามารถมาดูข้อมูลสำนักสถิติแห่งชาติได้ครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยภาครัฐเอาไปทำอะไรบ้างคะเนี่ยภาครัฐที่สามารถเอาไปกำหนดนโยบายวางแผนหรือมาตรการโครงการส่งเสริมครับเพื่ออย่างสุราข้อมูลรายได้รายจ่ายเนี่ยเราจะดูว่าการตอนนี้รายได้เรามีความเพิ่มขึ้นขนาดไหนรายจ่ายเราเพิ่มขึ้นขนาดไหนการออมเงินเป็นยังไงจะออกมาตรการในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเรากระตุ้น
ด้านไหนให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้นในแต่ละภูมิภาคอันนี้ขุมทรัพย์เลยนะฮะนี่แหล่งขุมทรัพย์เลยแล้วเรื่องท่องเที่ยวมีไหมครับมีทำไหมมีครับมีของกระทรวงท่องเที่ยวด้วยสถิติท่องเที่ยวคนไปเที่ยวไทยทั่วไทยเป็นยังไงเที่ยวเมืองนอกอะไรเขามีหมดเลยเหรอครับผมใช้จ่ายต่อหัวอะไรเท่าไหร่เงี้ยนะก็ต้องดูสถิติเขาสำรวจมาต้องดูว่าในรายการนั้นว่าอย่างใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยอาจจะยังเป็นภาพรวมอยู่ภาพรวมของจังหวัดเราไม่ได้เจาะเป็นรายบุคคลแต่ก็เชื่อมโยงไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีการดึงข้อมูลมาจากเนื่องจากเราเป็นระบบกระจายงานหมายถึงว่าสถิติเนี่ยทุกกระทรวงจะต้องมีข้อมูลของตัวเองเป็นของตัวเองแล้วก็สำนักงานเสียงชาติก็ทำยังไงที่จะให้ข้อมูลตรงนั้นมาเชื่อมโยงได้การศึกษานี่มีไหมครับว่าเด็กจบป.6กี่คนม.3กี่คนม.ปลายกี่คนมีของกระทรวงศึกษาด้วยครับหรือสายอาชีวะอะไรในกระทรวงศึกษาเขาทำอยู่นะครับผมพอ มาร่วมรายการเราในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คราวนี้ต้องถามว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมของขวัญปีใหม่อะไรไว้ให้กับท่านผู้ชมหรือว่าภารกิจต่อไปที่เราจะทำในปี2561ระวางแผนอะไรไว้บ้างคะกับภารกิจแรกก็คือ Thai Stat นี่แหละครับที่เราจะให้บริการที่ง่ายขึ้นเป็นแอปพลิเคชันโมบายสำหรับ Android ครับอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเรามีโครงการใหญ่ๆอยู่ 2-3 โครงการเช่นการเตรียมเข้าสู่การสัมมโนประชากรและเคหะในปี63ปีนี้เราจะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการสำรวจสัมมโนมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีการนำร่องอันนี้เป็นโครงการที่1ที่จะต้องเตรียมตัวในปีนี้โครงการที่2คือเราจะมีการสำรวจผู้ใช้น้ำเป็นฝั่งของความต้องการการใช้น้ำของทั้ง20ล้านครัวเรือนแล้วก็2ล้านผู้ประกอบการทั่วประเทศไหมทั่วประเทศทั่วประเทศรวมเกษตรด้วยใช่ไหมคะรวมเกษตรด้วยครับสำรวจผู้ใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคบริการทั้งหมดเพื่อจะเช็คว่าเราใช้น้ำกันเท่าไหร่ในแต่ละภาคเราอยากได้ข้อมูลมาประกอบการบริหารที่จะมากำหนดนโยบายพอนี้ฝ่ายรัฐบาลเรามีข้อมูลฝั่งซัพพลายหรือฝั่งผู้ให้บริการอยู่แล้วผู้ผลิตอยู่แล้วแต่ฝั่งความต้องการยังไม่รู้ใช่ครับตอนนี้เราจะเก็บข้อมูลประมาณเดือนกรกฎาถึงกันยาพ.ศ. 2561เป็นต้นไปอันนี้เป็นโครงการที่2ที่เราจะต้องทำเป็นงานใหญ่นะฮะเพราะเราทำทั่วประเทศส่วนโครงการที่3คือท่านคงทราบว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเรามีโครงการเน็ตประชารัฐไปอยู่เน็ตประชารัฐเกือบทุกหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีได้ปิดโครงการไปเมื่อสิ้นเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่เราติดตั้งเน็ตประชารัฐไปทั้งหมด 24,700 หมู่บ้านก็เป็น Wi-Fi อย่างเงี้ยเหรอฮะครับเป็น Wi-Fi ความเร็วสูงนะฮะสำนักสถิติจะมีหน้าที่ในการไปสำรวจผลสัมฤทธิ์เมื่อมี Wi-Fi ในหมู่บ้านแล้วเนี่ยประชาชนใช้ Wi-Fi นี้ทำอะไรบ้างไปเพื่อการเรียนการศึกษาเพื่อการสุขภาพเรื่องการค้าขายโดยใช้เทคโนโลยีหรือไม่เราจะสำรวจความคุ้มค่าตรงนี้ก็เป็นโครงการที่ซึ่งอันนี้ฟรีใช่ไหมที่รัฐไปติดให้ใช่ครับใช่ไหมเอาแล้วค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็น Wi-Fi เป็น Wi-Fi ฟรีนี่ประมาณรัศมีประมาณ50เมตรเหรอตารางเมตร50ตารางเมตร50ตารางเมตรแต่พอไปเข้าไปสู่บ้านเนี่ยที่เราเรียกว่าลัสไมล์เนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอ๋อแต่นั่นก็เหมือนกับเป็นชุมชนติดไว้ตรงบ้านผู้ใหญ่หรือใช่ครับวัดเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไหมซึ่งรายเดือนไม่ต้องจ่ายรายเดือนไม่ต้องจ่ายอันนี้รัฐเป็นคนสนับสนุนเองอ๋อ 20,000 กว่าจุด 24,700 หมู่บ้านสถิติเราจะไปสำรวจว่าการที่รัฐลงทุนไปแล้วเนี่ยคุ้มไหมใช้อะไรบ้างผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงบ้างใช้อะไรบ้างก็ราวๆไตรมาส3ไตรมาส4ของปีหน้าเช่นกันครับนะครับตอนนี้ทางกระทรวงก็มีนโยบายที่จะไปส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเรื่องข้อมูลใช้ไฟสำรวจด้วยมั้ยฮะครับข้อมูลใช้ไฟนี่เราจะมีระบบทะเบียนอยู่แล้วระบบทะเบียนจากการไฟฟ้าอยู่แล้วเขาจะรู้ฐานข้อมูลทีนี้เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนสมัยก่อนเวลาสำรวจเนี่ยก็จะเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เอากระดาษมาถามบ้านคุณป้ามีคุณลุงมีกี่คนใช้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือครับวิธีสำรวจเปลี่ยนไหมฮะในการสำรวจประชากรในปี63เนี่ยทางสำนักงานแห่งชาติเราจะเปลี่ยนแนวทางแต่ว่าในแนวทางเดิมเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชิงไปเสียทีเดียวก็คือจะมีการสำรวจผ่าน e-survey ผ่านเว็บผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นท่านที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ในคอนโดเนี่ยนายมาดีซึ่งเป็นเจ้าที่ของสี่เราเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปพบท่านด้วยตัวเองก็สามารถจะให้ข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องประหยัดคนใช่ครับ
ประหยัดกระดาษด้วยครับผมนี่คือเทคโนโลยีที่จะสอดคล้องกับอนาคตเรานะครับใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามโดยสรุปข้อมูลสถิติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นประโยชน์ย้อนกลับไปหาเราเองครับฉะนั้นต้องให้ข้อมูลตรงๆจริงๆและข้อมูลของท่านไม่มีใครมาล้วงได้ครับเพราะกฎหมายปกป้องถ้าเกิดมีใครไปขอล้วงคนนั้นก็ติดคุกนะฮะคนให้ติดคุกด้วยนะครับก็ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อบ้านเราเนี่ยครับจะพัฒนามากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณนะครับผอ.ครับค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ